สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำกะเพราไก่นะคะก็ใช้ตัวของสะโพกไก่แต่ว่าสังเกตก็จะเห็นว่ามันตัดเละไปหน่อยเพราะว่าอิ่มซื้อขามา1ขานะคะแล้วก็มีดไม่คมแล้วอิ่มขี้เกียจรับนะคะขี้เกียจขัดรับแล้วก็ตามนี้ก็จะเห็นแบบนี้ขาหนึ่ง20 บาทก็หั่นได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะนะคะช่วงนี้ไก่ก็โอเคเม็ดยังไม่ได้แพงอะไรมากแล้วก็ใบกะเพราขาวนะคะมีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูตำเรียบร้อยละเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราจะใส่ไก่ไปก่อนนะคะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะอุ้ยรุนแรงนะกระเด็นรุนแรงนี่ใช้ส่วนสะโพกหรือว่าขาหรือใช้ขานะคะมีสะโพกกับน่องถ้าใครชอบแบบอกก็แล้วแต่นะแต่เองไม่ชอบนะชอบแบบนี้มากกว่าพอแป๊บนึงเดี๋ยวจะผัดให้มันสุกก่อนว่าอิ่มล้างไก่นะคะมันก็เลยแบบเป็นน้ำแต่จริงแล้วก็ถ้าใครล้างไก่แล้วก็ให้มันออกจากน้ำก่อนให้น้ำมันออกก่อนแล้วก็ค่อยหั่นจะดีกว่าแล้วหั่นก็บางคนอาจจะหั่นเล็กกว่านี้ก็ได้แต่อีกวันนี้อยากกินชิ้นใหญ่ๆนะชิ้นแบบนี้ใส่กระเทียมนะคะก็จะเห็นว่าใส่ทีหลังเพราะอะไรเพราะว่าไก่มันไม่สุกนะไม่งั้นกระเทียมไหม้แต่ถ้าเป็นไก่ชิ้นเล็กมันก็แป๊บเดียวสุกไก่ชิ้นเล็กและแห้งมันจะแป๊บเดียวนะกระเทียมนี่เยอะมากนะชอบนะจริงๆใส่พวกกะเพราใส่กระเทียมเยอะๆมันจะหอมใครชอบน้ำมันน้อยๆก็ใช้เทฟลอนเองนะคะใช้กระทะเทฟลอนแล้วก็ใส่มันน้อยนึงก็พอแต่ถ้าไม่ใส่น้ำมันเลยไม่ได้นะมันไม่อร่อยนะมันจะแบบแห้งๆแบบมันจะกระด้างพริกขี้หนูอย่างเงี้ยมันมีน้ำข้าวในถาดอีกนี้แล้วมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลจะชอบใส่หลังจากมันสุกนะคะมันจะไม่ใส่เองในนี้เพราะว่าสมมติว่าถ้าใส่ในนี้เรากลิ่นหอมมันหายมันแล้วแต่นะคะสูตรใครสูตรมันอ
ก็เสร็จแล้วค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันสลบนะสลบฉะนั้นเดี๋ยวกะเพรามันจะแห้งมันจะดำถ้ามันสลบเนี่ยสลบเกินประมาณนี้กำลังดีแต่แล้วแต่นะถ้าบางคนชอบแบบนั้นก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานค่ะเนี่ยค่ะก็ได้ผัดกะเพราไก่นะคะกะเพราไก่ใช้ส่วนของสะโพกนะส่วนของสะโพกแล้วก็เป็นกะเพราขาวเป็นสะโพกกับน่องก็คือใช้ขานะใช้ขาแล้วก็หยิบมาหั่นเองนะก็เดี๋ยวตามไปดูคลิปกินค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ